ขอบคุณนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยบิ๊กนะคนต่อไ
พูดน้อยนะคะวันนี้ก็จะพูดสั้นๆแล้วกันค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่อยู่ตั้งแต่พวกเรายังไม่มีอะไรเลยไม่มีผลงานอะไรเลยทุกคนก็ยังตามแล้วก็จะมีเพลงก็มี MV ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราให้กำลังใจพวกเรานะคะมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องทำผลงานทุกชิ้นที่ออกมาดีที่สุดเพื่อพวกคุณค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเปรียบพวกเราเป็นรถยนต์น่ะพวกคุณคือน้ำมันค่ะที่ทำให้พวกเราขับเคลื่อนไปต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญเมมเบอร์คนต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะยิงโกไวโอเลตวิงนะคะค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นภูมิใจมากๆค่ะที่แบบมีวันนี้มันก็เป็นวันเดบิวต์ครั้งแรกของหนูค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยตามให้กำลังใจพวกเราอยู่เสมอแบบไปงานที่ไหนก็มีพี่ๆตามไปให้กำลังใจเสมอเลยแล้วก็รอพวกเราตั้งแต่วันแรกที่แบบยังไม่มีเพลงทุกคนก็แบบรอมาซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ก็นานเล็กน้อยแต่ว่าก็ดีใจที่แบบทุกคนรอจนมีวันนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีแฟนมิตรเมื่อไหร่หนูจะเอาซูชิมาเรียกทุกคนค่ะรอเลยฮะรอเลยเชิญแกมาเรื่อยต่อไปครับจริงๆค่ะหนูขอสัญญาว่าหนูจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปนานๆเลยนะคะ yeah. แล้วก็สุดท้ายนี้ที่ข้างๆหนูอย่างว่าอย่าลืมมาจูช็อตกันนะคะขอบคุณครับอาเชิญครับคนต่อไปขอต้อนรับทุกคนแบบนี้ไปนานๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เวมากๆเลยก็สุดท้ายนี้นะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกิ๊กกี้ไวโอเลตวิงนะคะก็เดี๋ยวขอร้องเพลงนิดนึงนะรอยคือขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ยังคอยอยู่ข้างๆกันคอย
ทั้งติทั้งชมอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันมาตลอดอยู่เป็นพลังบวกแบบนี้ให้กันมาตลอดเลยนะคะขอขอบคุณทาง Violet Wing แล้วก็คุณครูผู้ใหญ่ทุกคนด้วยค่ะที่ทำให้ซ่าได้สานความฝันแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพตัวเองอย่างนี้ต่อไปด้วยต่อไปนี้ซ่าก็จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะรวมถึงเพื่อนๆ Violet Wing ทุกคนด้วยก็จะพยายามผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชอบแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจตรงนี้ให้กับทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็เอาต้ากลับมาแล้วค่ะเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะจิงจังไวเลตวิงค่ะก็วันนี้นิงก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เห็นคนมาให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะพวกเราไวเลตวิงเองก็รอคอยวันนี้มานานเหมือนกันแล้วก็ยังขอบคุณทุกคนที่ยังรอไปพร้อมกับเรานะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาที่นานนะคะแต่ก็มันก็น่าจะคุ้มกันรอคอยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนประกาศเพลงนี้มาในงานของ SY51 ที่ทุกคนไม่เห็นชื่อจริงจังมันไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะเพราะจริงๆตอนแรกจริงจังก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่จะได้ร้องเพลง Breathing ค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสจริงจังได้ขึ้นแสดงเพลงนี้แล้วก็ได้โชว์ในงานเดบิวต์ของวงในวันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าอยู่ติดตามวงของพวกเราไวเลตวิงไปแล้วก็รอดูพัฒนาการของพวกเราในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับเดบิวต์ครั้งแรกของตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าความรู้สึกที่ชัดที่สุดก็จะเป็นก็คงจะเป็นความรู้สึกที่แบบตัวเองมีความสุขมากๆแล้วก็เพราะว่าเห็นทุกคนเนี่ยได้ไปยืนตรงนี้มาให้กำลังใจตูนค่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยว่าตัวเองจะได้มาจะได้มายืนตรงนี้นะค่ะก็ต้องขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมานะคะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสพ่อแม่เพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เพื่อนในวงทุกคนที่แบบสู้กันมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาคือแบบพวกเราเก่งกันมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็คอยซัพพอร์ตตูนตลอดมานะคะคือไม่รู้ว่าต่อไปเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้ทุกคนเดินไปด้วยกันนานๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเบอร์ไปกำลังใจหน่อยขอบคุณพี่วิทย์แฟนคลับทุกคนที่รอพวกเราจนถึงวันนี้เพื่อการถึงเนี่ยขอบคุณที่คอยให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสหัวตลอดเลยขอบคุณเพื่อนที่คอยมาดูห่วงก็คนที่ขอบคุณป้าๆมากๆแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาแล้วก็คนที่ขอบคุณไม่ได้เลยก็คือพี่เมย์ทุกคนขอบคุณที่คอยยิ้มมาข้างหูขอบคุณที่ให้กำลังใจหนูขอบคุณที่สอนโผล่เต้นค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ป้องผมเวลาผมทำอะไรไม่ได้ขอบคุณค่ะระหว่างร้องเพลงกับร้องไห้น้องหัวทำอะไรเก่งกว่ากันครับแยกไม่ออกเลยนะสุดท้ายครับนี่ถ้านานอีกหน่อยนี่ก็จะเสียน้ำตาพอๆกันเลยนะเชิญครับเชิญครับWhat are you doing? Oh, my God.
เข้าใจความรู้สึกนะฮะต่อสู้ฝ่าฟันกันมาพอสมควรจนล่าสุดมีผลงานออกมาแล้วมันย่อมมีความสุขเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่ขาดไม่ได้เลยครับอีกหนึ่งคนที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังที่คอยผลักดันความฝันให้กับน้องๆเดี๋ยวผมจะเชิญขึ้นมาร้องไห้กับน้องๆบนเวทีครับเสียงปรบมือต้อนรับผู้จัดการวงงามของคุณนิวปฏิตาเตรียมที่ช่วยเลยกันนะครับขอบคุณครับตรงไหนตรงนี้อันนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมดีใจแทนเราแต่การจะถามความรู้สึกว่าได้เห็นบรรยากาศวันนี้แล้วเนี่ยจากหลังจากที่เราได้ผลักดันพวกเขาจนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะฮะตอนนี้คือความชื่นเลยบ้าแล้วชวนขึ้นมาร้องไห้กับน้องๆผมว่าไฟตรงนี้มันต้องมีอาถรรพ์ตาแพ้แสงหรือเปล่าแต่ละคนนั่นเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนว่าเห็นภาพบรรยากาศในวันนี้ทั้งหมดแล้วคุณนิวรู้สึกไงบ้างดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นทั้งหน้าบ้านเป็นทั้งหลังบ้านเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีมากของเวลเลนติงเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนนะคะก็จะไม่มีเวลเลนติงในวันนี้แน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงได้ถึงซิงเกิลนี้หน่อยนะมันมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับซิงเกิลแรกนะคะเวดดิ้งแล้วก็อยากจะเป็นซิงเกิลที่บอกทุกคนนะคะว่าทุกคนก็เปรียบเสมือนเป็นลมหายใจของน้องๆนะคะทุกคนคือคนสำคัญฉะนั้นก็อยากจะให้เพลงนี้แล้วก็ท่าเต้นทุกอย่างที่น้องตั้งใจทำสื่อสารไปถึงพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันอาจจะมีอะไรที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้กันไปด้วยกันนะคะการผมไปนะต่อไปคุณท่ายังไงไว้กับน้องๆกลุ่มนี้ไว้บ้างค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะน้องๆทุกคนก็จะมีความสามารถมีศักยภาพในแต่ละด้านมีความเป็นตัวของตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นมิวก็มองว่าอยากจะให้น้องๆทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดคือการเป็นเวลเลนติงแล้วก็ถ้ามีโอกาสในงานต่างๆแบบงานแสดงหรืออะไรก็ตามก็อยากจะผลักดันน้องๆทุกคนให้ไปได้ดีที่สุดครับผมติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับช่องทางต่างๆที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆติดตามได้ยังไงบ้างครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ชื่อนะคะหลักๆก็จะเป็น Violet Wing Official นะคะทั้ง IG ทั้ง YouTube แล้วก็ IG ของน้องๆ นะคะอยากจะบอกทุกคนว่านิวเพิ่งเข้าใจวันนี้ที่แบบเอ้ยโอเคนิวเคยไปดูคอนเสิร์ตหรือแบบว่าเคยไปเห็นน้องๆไอดอลหลายวงหรืออย่างแม้แต่ SY เวลาแบบมันเดบิวต์ทำไมทุกคนพูดแล้วแบบร้องไห้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องเซนซิทีฟอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาทำงานจริงเราก็รู้สึกว่าเราทิ้งชีวิตของเราเยอะมากในการทำให้กลุ่มคนที่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยอะค่ะจนตอนนี้มันเหมือนแบบรักมากแหละทุกคนรู้ว่าเราผ่านอะไรด้วยกันไปเยอะมากกว่าที่จะเป็นซิงเกิลแรกคือวันนี้ที่ทุกคนได้เห็นงานมันคือแบบยังไม่ปลายทางที่สุดหรอกแต่ว่าระหว่างทางมันมีเรื่องราวมากก็ทำไมวะนั่งกอดกันเลยกอดกันหน่อยเร็วนี่แหละฮะก็ใจความรู้สึกของคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับใช่คือนิวรู้สึกว่าแบบนิวเข้าใจความกดดันต่างๆทั้งตัวน้องเองหรือแม้แต่ตัวนิวความหวังของพี่ๆทุกคนที่อยากจะเห็นน้องออกมาโอเคหรือว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็ซิงเกิลต่อไปเราก็จะแข็งแรงขึ้นเนาะเพราะว่าเรามีความรักเป็นพื้นฐานที่สำคัญค่ะรอรักกันค่ะครับผมสุดท้ายท้ายสุดอยากจะบอกอะไรกับใครบ้างครับในวันนี้อยากจะบอกทุกๆคนนะคะที่อยู่นะบริเวณนี้และบริเวณรัศมี25กิโลเมตรนะคะอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็หวังว่าเราจะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆทุกคนที่ได้เข้ามารู้จักกันแล้วก็อย่าหายไปไหนนะคะเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนที่อยู่ณบริเวณนี้ฮะก็ติดตามให้กำลังใจกันได้อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้ครับดูต่อกันครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันก่อนนะวันนี้วันเดบิวต์นะเก็บภาพเลยกับแฟนคลับได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวจะให้เซลฟี่จากบนเวทีลงไปเพราะฉะนั้นแฟนคลับตอนนี้ผมขออนุญาตขยับมายืนได้ไหมฮะยืนได้ไหม
ได้ขอนั่งนะฮะโอเคขออนุญาตข้างหน้าขยับมาใกล้ๆได้เลยครับยืนได้นะฮะยืนได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายจากด้านบนเวทีลงไปด้านล่างขยับมาใกล้ได้เลยครับไว้เลยพี่ครับขยับมาตรงนี้ฮะแล้วก็หันหน้าเข้าเวทีเลยครับเชิญช่างภาพครับเดี๋ยวให้น้องๆเวลเลตวิ้งได้ถ่ายภาพกับแฟนคลับด้านหน้าเวทีกันก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเชิญ SY 51ด้วยขึ้นมาแล้วห้ามร้องไห้นะขึ้นมาถ่ายรูปอย่างเดียวเชิญครับวันนี้วันพิเศษนะของพวกเขาครับเวลเลตวิ้งเดบิวต์กับซิงเกิลใหม่เลยนะฮะล่าสุดครับวีดิ้งติดตามได้นะครับไปให้กำลังใจก็ได้ในกิจกรรมต่างๆและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีทูช็อตนะครับเตรียมพร้อมให้ดีสำหรับพี่ๆแฟนคลับทูช็อตกับ Violet Wing ครับในช่วงต่อไปเรียบร้อยนะเชิญ SY 51ครับเชิญเลยถ่ายรวมนะถ่ายรวมก่อนไปรวมก่อนคุณนิวด้วยรวมก่อนครอบครัวใหญ่นะเชิญครับไวโอเลตวิง SY 51มาเลยครับแบ่งซ้ายขวารวมได้เลยไหมหรือว่าต้องแยกอ๋อโอเคไวโอเลตวิงอยู่ตรงกลาง SY แบ่งซ้ายขวาโอเคเราให้บาลานซ์นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม Two Shot Violet Wing นะครับที่โซนด้านหลังเวทีหมดไหมฮะน้องๆไปเวทีขยับด้านหลังนิดนึงพอดีเลนเก็บไม่หมดด้านข้างนะครับลองดูใหม่ครับได้ไหมครับมองเห็นอยู่ด้านหลังก็เลยใช่ที่ยุ่งชูมืออยู่เห็นด้วยครับหมดเลยถ่ายไปถ่ายเรียบร้อยครับผมขอบคุณไวโอเลตวิงก่อนครับ SY 51อยู่ต่อขอบคุณไวโอเลตวิงไปเตรียมพร้อมครับทูช็อตเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมขอบคุณคุณนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ SY 51อยู่ต่อไวโอเลตวิงไปเตรียมพร้อมทูช็อตไวโอเลตวิงเตรียมพร้อมทูช็อตSY 51อีกหนึ่งช็อตครับกับแฟนคลับครับ SY 51อีกหนึ่งช็อตกับแฟนคลับเดี๋ยวให้พี่ไวโอเลตวิงไปเตรียมทูช็อตก่อนพี่แฟนคลับหน้าเวทีอีกช็อตนึงนะกับน้องๆ SY 51ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ่ายจากเวทีลงไปเหมือนเดิมอีกหนึ่งช็อตนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรม Two Shot Violet Wing กันต่อด้านหลังนะฮะขออนุญาตแจ้งเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรม Two Shot Violet Wing ในรอบที่1รอบที่1จะมีน้องกิ๊กนะฮะน้องหวงน้องมุกน้องส้มแล้วก็น้องเวเฟอร์นะครับรอบแรกสำหรับ Two Shot Violet Wing จะได้ไหมลงแล้วมันจะง่ายเงือบลงไปง่ายเงือบที่น้องๆบนเวทีพอจะเข้าใจด้านล่างอาจจะไม่เข้าใจคำว่าง่ายเงือบนะฮะอีกช็อตอีกช็อตนึงด้านหน้ายืนได้เลยยืนได้เลยเห็นไหมครับยืนได้เลยยืนได้เลยยืนได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะ
เราต้องให้ช้าง51ไปพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวมีกิจกรรมเขียนการ์ดฉายเขียนการ์ดฉายต่อนะเขียนการ์ดฉายต่อนะไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวเจอกันกิจกรรมเขียนการ์ดฉายลงท่านนู้นเลยฮะท่านนู้นเลยอะตอนนี้กิจกรรมต่อไปหลังเวทีครับโซนกิจกรรมด้านหลังเวที True Shot Violet Wing นะฮะรอบแรกเนี่ยจะมีกิ๊กมีหวงมุกส้มและก้าวเปเปอร์ตอนนี้ไปรออยู่ด้านในห้องกิจกรรมแล้วนะครับเชิญพี่ที่โซนกิจกรรมด้านหลังเวทีได้เลยนะฮะ